สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเราจะมาทำน้ำพริกปลาร้านะคะใส่เนื้อปลาทูนะคะใส่เนื้อปลาทูนะคะนี่นะคะนี่วัตถุดิบนี่ปลาทูนะคะเราแปะแล้วนี่น้ำปลาร้านะคะเราเอาไปต้มแล้วแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะมีพริกสดนะคะกับหัวหอมกระเทียมเอาไปคั่วกับกระทะก่อนนะแล้วก็เอามาตำนะคะลักษณะตรงนี้นะคะกระเทือนหน่อยนะคะเทือนหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเราต้องให้นั่นนะคะเทือนหน่อยนะคะได้ยินเสียงน้าก็ขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่มีปลาทูไปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตำลงไปจ้ะพริกเอาพริกแดงนะคะพริกแดงหรือพริกเขียวเอาไปคั่วให้เหลืองๆพร้อมหัวหอมกระเทียมนะคะคั่วในกระทะนะคะแล้วเอามาตำนะคะเอามาตำในครกนะคะนี่แล้วเราก็จะทำนะคะน้ำพริกปลาร้าปลาทูนะคะเราจะไม่ตำละเอียดนะคะมันจะสั่นสะเทือนไปนิดนะคะเดี๋ยวดังค่ะจะมีก้างหน่อยนะคะเอาก้างออกไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะให้มีเนื้อหยาบๆไว้บ้างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเนื้อหยาบนะคะเราไม่ทำละเอียดใส่น้ำปลาไปซ่องช้อนนะคะลองดูดิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะใส่น้ำปลาไปแล้วนะคะใส่น้ำมะนาวมะนาวสดนะคะเราคั้นเอาไว้นะใส่นะคะมีน้ำปลาด้วยนะคะใส่เนื้อปลาทูน้ำต้มสุกนะคะของเราจะทำให้ออกน้ำน้ำหน่อยนะคะเราเอามาแตะนะคะแม่เผ็ดสะใจไม่น้อยใส่น้ำปลาร้าไปหมดเลยจ้ะปลาร้าอร่อยมากค่ะแซ่บอีหลีเลยนะคะเราใช้น้ำมะนาวหมดเลยนะคะน้ำปลาเติมน้ำต้มให้มีสีสันนะคะเติมพริกป่นไปนิดเดียวไม่ต้องมากเดี๋ยวจะเผ็ดเดี๋ยวลองชิมนะคะโอ้อร่อยมากเลยสุดยอดนี่ค่ะน้ำเนี่ยคั่วถึงกับน้ำมะนาวนะคะนี่นะคะมีน้ำมะนาวเราก็เสียได้แล้วก็อันนี้เลยน้ำปลาร้าเอาไปต้มก่อนนะคะนี่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เหมือนครกแล้วเร็วๆนะปลาร้าปลาทูนะคะเดี๋ยวเราลองชิมครั้งหนึ่งนะคะไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราจะเติม
เติมน้ำมะนาวอีกนิดนึงนะคะอีกซีกนึงนี่นะคะมะนาวสดนะคะหาเขียงไม่เจอไม่เป็นไรนะคะนี่ซีกนี้เลยค่ะพอแล้วค่ะซีกนี้เอาเม็ดออกก่อนเม็ดนะคะออกก่อนนะคะมะนาวนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำมะนาวว่าประโยชน์นะคะกินทำแบบไหนถึงจะอร่อยดีบีบลงไปนะคะพอแล้วนะซีกนี้นะคะแล้วเราก็เอาเม็ดออกก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะคลิปอะไรก็ได้ผักที่เยอะหน่อยนะคะแล้วส้มขอใช้เติมน้ำปลานะคะไปอีกหนึ่งส่วนพอนิดเดียวถ้าข้นมากนะคะขอให้เติมน้ำนี่นะคะเราจะเอาน้ำขีดหน่อยนะคะอย่างนี้เลยอร่อ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 ยเลยจ้าเราปิดถ้วยนะคะถ้วยน้ำพริกนะคะเล็กๆหน่อยนะคะจะได้น้ำพริกนี่นะคะเห็นไหมน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำปลาร้ารสเข้มข้นเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะจัดนะคะให้เรียบร้อยทำไม่ยากแต่เวลาชิมต้องชิมให้ได้รสนะคะจะเปรี้ยวหรือจะเปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อยนะคะน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวขอเก็บนะคะถ้วยชามหน่อยนะนี่นะคะนี่ปลาร้านี่ยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวเราจะแบบปลาร้านะคะนี่เราก็จะมาตั้งให้ดูนะคะครบเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็มาจัดผักนะคะเราจะมีผักก็มะเขือพวงจิ้มอันนี้ปลาอร่อยนะคะมีผักกาดขาวนะคะต้นเล็กๆนะคะแล้วมีแตงกวานะคะเราก็จะจัดนะคะมีมะเขือแตงกวานะคะจิ้มนี่ไปเลยนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่เปรี้ยวเราก็มีมะนาวให้เติมนะคะใครชอบอยากจะกินเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวก็เติมมะนาวไปแล้วแต่คนชอบนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาร้านะคะน้ำพริกปลาร้าปลาทูนะคะของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราเอามาตั้งตรงนี้ซ้อนๆกันไปเนาะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะนี่น้ำพริกปลาร้าปลาทูนะคะรสแซ่บๆนะคะมีพริกนะคะพริกสดนะคะแดงกับเขียวนะคะหัวหอมกระเทียมนะคะเอาไปคั่วในกระทะให้เขาเหลืองๆนะคะแล้วก็เอามาตำนะคะเอามาตำนะคะแล้วก็ทอดปลาทูนะคะเอาเหลืองๆเอาหัวทอดด้วยนะหัวเนี่ยเอามาตำให้มันนะคะเอาหัวอย่าทิ้งหัวนะหัวนี่ก็จะว่าทำให้เข้มข้นนะคะเราแกะเนื้อปลาทูแล้วก็มาตำนะคะแล้วน้ำปลาร้ารสเด็ดรสดีเลยนะคะเราก็เอามาทำนะคะเอามาตำนะตำให้ละเอียดนะคะเอาน้ำปลาร้าไปต้มก่อนนะคะไปต้มนะคะให้เขามีความอุ่นนะคะในตัวเองนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคถือว่าครับน้ำปลาร้าก็สะอาดนะคะ
ก็แล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหรือไม่ปรุงนี่ไม่ได้ใส่ปรุงรสนะคะเพราะว่าความอร่อยจากน้ำปลาร้าหรือว่าเครื่องปรุงรสนะคะที่เราทำมีน้ำมะนาวบ้างอะไรบ้างก็ทำให้มีรสชาติอร่อยขึ้นมานะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาร้าปลาทูนะคะรสแซ่บๆพร้อมผักนะคะรสอร่อยนะคะถึงอกถึงใจของเราเลยนะคะค่ะน้าส้มก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะคะด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย